เมื่อวานนี้รองนายกอนุทินมหาดไทยนะไปพูดที่ขอนแก่นบางช่วงบางตอนเนี่ยคืออินนะพูดขึ้นมาแล้วคือรู้สึกเสียใจที่ทำไมชาวบ้านขายของได้ราคาถูกนี่ๆเดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนเมื่อวานฮะเนี่ยอะไร65บาทจะบ้าเนี่ยท่านผู้ว่าสกลน้ำเปล่าเนี่ยแล้วมันห่วยตรงไหนล่ะแข็งแรงเนี่ย65บาทได้ใครท่านผมต้องเหมาหมดนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยผมฝากอาจารย์จริงๆครับต้องใส่วิชา add value เข้าไปสวยจะตายอาจารย์สุรพลยังให้200เลยคูณ4ไปแล้วนะเนี่ย65บาทนี่คือความอันนี้พูดเมื่อวานนี่พูดที่ขอนแก่นดูแบบดูอินมากต้องเหมามาหมดต้องเหมาหมดควรจะขายได้มากกว่านั้นใช่ไหม